โดยตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ทําการค้นหาร่างของนางสาวพรพิ่ลายเสือเล็กอายุ24ปีซึ่งเป็นชาวสมุทรสงครามที่มารับประทานอาหารที่คาดว่าร่างอาจจะติดค้างอยู่ในโครงสร้างอาคารใต้น้ําซึ่งการยกโครงสร้างอาคารโดยใช้เครนขนาด25ตัน จากการตรวจสอบโครงสร้างอาคารโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพบว่าน้ำหนักของโครงสร้างอาคารโดยรวมนั้นมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ80ตันเป็นหลังคา20ตันพื้นเสาคานอีก60ตันซึ่งเกินพิกัดของการทำงานของรถเครนค่ะ ส่วนการค้นหาผู้สูญหายภายในอาคารโครงสร้างอาคารของหัวหน้าทีมค้นหาใต้น้ำไม่สามารถเข้าไปค้นหาได้นะคะเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางจำนวนมากแล้วก็มีน้ำหนักมากยากต่อการเคลื่อนย้ายแนวทางแก้ไขก็คือลดน้ำหนักโครงสร้างอาคารโดยการรื้อถอนทำลายกระเบื้องมุงหลังคาแล้วก็ฝ้าเพดานพร้อมทั้งโครงสร้างทั้งหมด และก็นำเรือโป๊ะชนิดมีเครนหขนาด50ตันมายกโครงสร้างอาคารร่วมกับรถเครนค่ะ ขณะที่นายประจินทานสิริสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามแถลงว่าทางทีมงานได้วางแผนดําเนินการค้นหายอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ทางจังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนเครนเรือโปะ๊ะชนิดมีเครนขนาด50ตันมายกตัวโครงสร้างอาคารร่วมกันกับรถเครนเพื่อลดน้ําหนักโครงสร้างอาคารโดยการรื้อถอนทําลายกระเบื้องมุงหลังคาและฝ้าเพดานไม้ระแนวพร้อมโครงทั้งหมด ด้านกองอำนวยการป้องกันและปรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประกาศให้พื้นที่บริเวณท่าเทียบเปรือข้ามฟากแสงวัน,นิชใกล้ศาลาริมน้ำจนถึงตลอดแนวบริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหารเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยห้ามบุคคลหรือผู้ประกอบการเข้าไปใช้ประโยชน์เด็ดขาดจนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบและ รับรองความปลอดภัยหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนและปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำและปรับค่ะค่ะและมีรายงานนะคะว่าเมื่อเวลาประมาณ1นนาฬิกา1าทีทีมนักประดาน้ำ ค้นหาร่างของนางสาวพรพิไลพบแล้วค่ะโดยทีมนักประดาน้ำและเครนเร่งเอาซากประหักพังออกจากพื้นที่ที่ทับถมอยู่ใต้แม่น้ำเพื่อความสะดวกในการกู้ร่างนางสาวพรพิไลออกจากซากศาลาพยายามที่จะใช้สลิงจากรถเครนดึงส่วนคานแล้วก็สิ่งของที่มีน้ำหนักภายในศาลาที่ถล่มเพื่อที่จะเปิดช่องทั้งนี้หลังจาก ศพนั้นลอยน้ำขึ้นมาได้ก็นำตัวส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลพระพุทธเลิศล่าทันทีนะคะส่วนที่วัดน้อยแสงจันทร์ตำบลลาดใหญ่อเภอเมืองสมุทรสงครามซึ่งเป็นที่ตั้งศพของนางสุรีอุราชื่อหนึ่งในผู้เสียชีวิตบรรยากาศภายในงานก็มีญาติญาติแล้วก็เพื่อนสนิทเดินทางมารถน้ำศพและร่วมพิธีสวดในคืนแรกค่ะเหตุการณ์สาลาริมน้ำถลม่ม มีผู้บาดเจ็บ22คนและมีผู้เสียชีวิต2คนค่ะโดยสาราแห่งนี้คาดว่าก่อสร้างมานานแล้วประมาณ47ปีทางจังหวัดเตรียมที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะสร้างเขื่อนริมน้ำป้องกันการกัดเซาะในปี2563แต่ว่าก็ไม่ทันการนะคะมาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวสะก่อนค่ะ